เป็นความคืบหน้านะคะคดีที่นายกมลวิสุวรรณทัศ์อายุ24ปีนักศึกษาชั้นปีที่4คณะโลจิสติกส์เทคโนโลยีอุเทนถวายถูกมือปืนแดน,นดักยิงด้วยอาวุธปืนจนเสียชีวิตนะคะบ,บริเวณหน้าหมู่บ้านวังทองเฮาส์ซอย57เมื่อช่วงกลางดึกวันที่12ตุลาคม โดยพตลตบวจโทสุธิพงษ์วงปิ่นนะคะร,รักษาราชการ,การกาแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าคดีนี้เนี่ยศาลออกมาจับทั้งหมด5คนในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองเอาไว้ก่อนประกอบไปด้วยนายกฤษดาณราพงศ์ผู้วางแผนสั่งการนายประสิทธิ์ยน์พลมือปืนนายเจรพันธ์เพชรรักคนนำทางคุ้มกันและผาปืนปืนหลบหนีนายสหรัฐด,ดงพระจันทร์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พามือปืนซ้อนท้ายแล้วก็นายปฏิพานเจริญชัยกุลซึ่งเป็นคนชี้เป้า ล่าสุดตำรวจกองบังคับคดีสืบสวนสอบสวนนครบ,บาลคะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว3คนนะคะก็คือนายสหรัฐนายกฤษดาแล้วก็นายปฏิพานส่วนอีก2คนยังหลบหนีอยู่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ก็มีการจัดกำลังตำรวจนะคะเข้าไปตรวจค้นทั้งหมด14จุดด้วยกันซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดที่มีส่วนเกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็ควบคุมตัวนายกฤษดานะคะไปค้นที่ห้องพักเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้การมีการเชิญตัวพยานเข้าให้ปากคําจํานวนกว่า10รายถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่มีส่วนสําคัญในการสาวไปยังผู้กระทําความผิดในครั้งนี้โดยชุดสืบสวนนะคะยังคงปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายต่างๆเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะว่าจะกระทบต่อการทำงานอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้จะมีการถแถลงข่าวการจับกลุมอีกครั้งหนึ่งในเวลา10นาฬกาค่ะ